ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้วก็น้องฟิลนะคะวันนี้พวกเราเนี่ยก็มาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาดูที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสแวะมีคาเฟ่นะคะนั่นก็คือคาเฟ่เอฟิลเฟเวอร์คาเฟ่นะคะนี่เลยคือด้านหน้าดีมากแบบเกาหลีนิดๆนะคะมีต้นไม้มีพร้อมให้เราได้ถ่ายรูปแต่ว่าแดดร้อนไปนิดนึงนะคะดูดิแดดตกหน้าแต่ก็ได้ฟิลแบบว่าเฟรชชี่สดใสหน้าเฟรชหน่อยแสงตกเข้าหน้าแล้วก็เช่เช่เช่ว่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงมุมถ่ายรูปด้านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยไปดูด้านในไหมเพราะว่าด้านในคนนั่งเยอะอยู่บรรยากาศเป็นไงบ้างพี่ตีนก็โอเคนะแบบว่าจำลองเป็นสวนส้มใช่ไหมใช่สวนส้มแบบว่าเป็นเหมือนปิกนิกข้างล่างมีกระจกให้เราว่าได้ถ่ายคู่มีกระต๊อบด้วยใช่มีแบบเป็นเหมือนอะไรนะบันไดแล้วก็มีเก็บส้มมีเป็นเหมือนมานั่งฝั่งโน้นแล้วก็จะเป็นชิงช้าให้เรานั่งนะคะใช่มีหลายมุมนะคะใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนเพราะว่าตอนนี้คือคนเขาถ่ายรูปตามซูมมาเยอะใช่แล้วก็ข้างในมีอาหารให้ทานนะคะเนี่ยเน้นเรื่องเดียวเลยนะเราอาหารใช่ไม่เน้นมาถ่ายรูปเรามันเน้นกินโอเคมาก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปนะครับหลายจุดมากเลยนะอย่างเช่นมุมนี้ควรถ่ายแบบไหนครับเนี่ยนะใช่แบบนี้เลยเหรอใช่แล้วก็แบบว่ามีน้ำของทางร้านเป็นพ็อปให้แบบว่าเป็นสีสดใสหน่อยโอเคค่ะโน่นที่ฟิล์มบอกมันจะเป็นเหมือนชิงช้าให้นั่งค่ะฟิล์มไปนั่งแล้วเขาจะตัดด้วยแบบว่าเป็นเหมือนลูกไม้ใบไม้อะไรเงี้ยเหมือนวันคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ใช่ปะคะดูหันข้างเพียวๆหน่อยขอเพียวๆเกี่ยวเนียงเพียวๆยิ่งฝั่งนี้ควรวางแก้วน้ำใช่ไหมใช่วางแก้วน้ำแล้วก็นั่งแล้วก็เห็นเป็นเต็นท์ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งตรงนี้พอตรงนี้ตรงกลางระหว่างต้นส้ม2ต้นเป็น2ฝั่งแบบนี้แล้วก็มีเป็นฝั่งตรงนู้นเพราะไม่มีคนพอดีพาไปดูหน่อยละกันตรงนี้อุ๊ยน่ารักเหมือนส้มจริงเลยอ่ะอ้าวสรุปส้มจริงฟิวเหมือนอ่ะเนี่ยกินไม่ได้นะลูกใช่นี่ก็จะเป็นพ็อปนะคะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ยังมีหมูข้างหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนกำลังเก็บส้มอยู่เพราะว่าเขามีถังเก็บส้มน่ารักมากมุมนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมใช่มีหลายอันนะอันนี้เหมือนไต่ขึ้นไปเก็บส้มใช่ไหมเก็บอย่าไปเด็ดของเขานะเด็ดไม่ได้นะนี่ก็จะเป็นแบบว่ามุมถ่ายนี่ที่บอกว่าเป็นกระจกนะคะข้างล่างมันปิกนิกมาปิกนิกใช่ฝั่งนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในร้านกันเพราะว่าอันนี้ให้ดูบรรยากาศด้านนอกไปแล้วเริ่มร้อนแล้วค่ะในที่สุดห้องแอร์หน่อยเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มมาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่โอเคบรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารอร่อยนะคะทั้งน้ำแล้วก็ขนมเค้กเลยชอบเปล่าชอบแต่ว่าฟิล์มขอเก็บเป็นรูปนิดนึงมาต้องท่าไหนพี่ฟิล์มถึงจะสวยลูกยังแบบว่านั่งเอียงนั่งเอียงนั่นแหละแล้วก็เอาขายืดมานั่นแหละก็น้องบอกว่าก็ยี่ตัวเล็กไงยืดขายาวมาทางนี้ทางยาวไม่ได้แล้วขาสั้นทางที่นั่งอ่ะไม่ยังมาทางเมื่อกี้แล้วก็ยืดขามาทางที่นั่งอ่ะเราฝั่งนี้ฟิวเอียงขามาทางนี้ฟิวก็ต้องยืดมาข้างหน้า ไม่ยืดออกมาเลยเลยหนึ่งสองได้ไหมได้ก็ได้ได้ปะได้ก็ได้หมายความว่าไงวะก็เกือบจะได้อยู่ก็ได้ฟิวหนึ่งได้ไหมได้อยู่ส่วนดีหมดยกเว้นฟิลโหฟิลเพราะแบบเอาหน้าแบบยิ้มยิ้มหน่อยส่วนได้หมดยกเว้นฟิลแล้วมันได้หมดยังไง
มาเออ1มันต้องยืนท่านั้นเลยเหรอถ่ายรูปเฮ้ยครูสอนมาว่าต้องบอกว่าเอาขาออกมาแล้วอย่างงี้อย่างงี้เอาจับอย่างงี้เพื่อความมั่นคงลงมาที่แขนและขาเราจะได้ไม่เซแล้วภาพจะได้ออกมาตรงเห็นท่ายืนแล้วฮ่าแม่แม่ชีวิตเด็กวัยรุ่นมันต้องอย่างงี้อ่ะแม่เห็นครูเขานอนกับพื้นเลยเหรอง่วงเหรอมันเป็นการตั้งค่าในการแบบว่าแนวล่าพอนึกว่าง่วงบอกนอนกับพื้นเลยเฮ้ยจริงๆดูฟิล์มสอนมาใช่เหรอใช่สอนตาจาแล้วเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะต้องนอนใช่ป่ะต้องนอนกับพื้นถ้าอยากได้แบบเออนั่นแหละแล้วหนูขน่าวหน่อยนี่นี่อันนี้ใช่ไหมฟิล์มที่บอกส้มชัดหน้าเบลอใช่แหละอันนี้เลยใช่อันนี้เลยใช่ไหมลูกพี่ฟิล์มทำไมพี่ฟิล์มใจร้ายแบบน้องฟิล์มอย่างเงี้ยลูกใช่ต้องเลี้ยงด้วยเชอีกก่อนใช่เหรอถ่ายได้ไงอ่ะส้มชัดหน้าเบลอถ่ายได้ฟิล์มถ่ายได้นี่ใช่นี่อยากถ่ายตรงปีนอ่ะได้ตรงนี้ก่อนแล้วค่ะมาหยิบมาข้างหน้าเป็นไรกับผมถ่ายเป็นไรเราต้องปัดยืนตรงนี้ต้องส้มอยู่ทางนี้ไม่เห็นอ่ะส้มอยู่นี่เนี่ยพอแดดมาฝั่งนึงเธอก็บังฝั่งนึงพอส้มอยู่อีกฝั่งนึงเธอก็มองอีกฝั่งนึงตลอดอ่ะผิดเหรอผิดไม่เคยถูกเลยเราอ่ะแตะหน่อยแตะหน่อยเออส้มนะส้มหยุดแต่ฟิวไม่หยุดสักทีตลอดเลยเฮ้ยตรงนั้นมีชิงช้าด้วยเหรอฟิวอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องมาได้ไหมแบบได้ปะยืนเฉยก่อนหนีหนีเขาทำเป็นเราเสียเลยโอ้โหเขารักน้องเขาครับถ่ายรูปให้น้องเขาใหญ่เลยโอ้โหท่าเมินด้วยแม่งครับมือข้างมันจับดีๆโอ้โหตายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ทำไมอ่ะถ้าจับอย่างนั้นไม่สวยหรือว่ายังไงเหมือนนิ้วฟิวหายไงเมื่อกี้โอเคโอเคแบบเคลิ้มเคลิ้มในขันฟิวรู้จักเคลิ้มเคลิ้มมาลูกมันเยอะหมอโตไม่ใช่ละเอาว่าแตะหน่อยแตะหน่อยเออเหม่อหน่อยเหม่อหน่อยมันต้องเหม่อหน่อยใช่ไหมฟิล์มเหม่อแล้วแบบหน้าจมูกเข้าจะดูเหมือนไม่มีดั้งนิดนึงเออนอนท่านี้ก็ได้ถ้าจะขนาดนั้นนะทรงผมเธอรกมากเลยอ่ะอืดอันนี้อืดอ่ะพี่ไปนั่งที่แคมป์ตรงนู้นเถอะปะหันหน้ามานิดนึงยิ้มหน่อยพอยิ้มแล้วหลุดเลยอ่ะฟิล์มเออท่าน่าสวยฟิลหน้าปิดไว้เออนี่พี่เดี๋ยวมาตรงปิงนี้ก็ได้เดี๋ยวรอพี่ก่อนอ้าวป่ะปิงนี้ช่วยเธอก็ได้นะไปอยู่ชุดไม่ให้อ่ะค่ะน้องฟิลเรามาสวนใช่เหรอคะใช่พี่ฟิวน้องฟิวครับวันนี้มาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่สนุกไหมลูกสนุกค่ะแต่น้องฟิวเนี่ยได้ลูกปีเยอะกว่าฟิล์มแน่นอนนะคะเพราะมีตากล้องดีค่ะโอ้ชมเองก็ได้นะคะอ้าวเรียนพอดแคสต์มาเพื่อถ่ายรูปให้ฟิวโดยเฉพาะจำไว้โอ้เราโอ้โหเลยตื่นตันไม่มีคำบรรยายโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็เลยมาเที่ยวคาเฟ่เอพี่อยู่เฟเวอร์คาเฟ่นะคะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะครับมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเหมาะกับวัยรุ่นเอิร์ธโทนแนวธรรมชาตินะคะเนเชอรัลอะไรอย่างงี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย